พร้อม3 4 Happy Birthday สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันจะมาชี้เป้านะคะสถานที่ที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะหากใครนะคะที่กำลังหาสถานที่ปิกนิกนะคะแบบไพรเวทขอแนะนำที่นี่เลยค่ะที่ Away Somewhere Picnic บ้านสวนปรีดานะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะโดยสำหรับใครนะคะที่ชอบการปิกนิกนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะมีรูปแบบของการปิกนิกอยู่2รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็น Floating Picnic ค่ะซึ่งเราก็จะได้ปิกนิกบนแพรในบ่อบัวแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งสามารถขึ้นได้3คนนะคะในราคาเพียง950บาทเท่านั้นค่ะโดยจะเสิร์ฟมาพร้อมกับสปาร์กิ้งไวน์ผลไม้สดน้ำผลไม้สแน็คและฟู้ดทัสนั่นเองค่ะโดยจะมี2รอบนะคะช่วง4โมงเย็นและ5โมงเย็นโดยมีระยะเวลานะคะในการปิกนิกบนแพในบ่อบัวแบบนี้นะคะในระยะเวลา45นาทีค่ะค่ะและอีกรูปแบบของการปิกนิกนะคะก็คือ Exclusive Picnic ค่ะซึ่งจะเป็นการปิกนิกสไตล์แคมปิ้งนั่นเองค่ะโดยจะมี3รอบด้วยกันนะคะรอบละ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะโดยสามารถเลือกรอบเวลาได้นะคะช่วง10โมงเช้าบ่ายโมงและ4โมงเย็นค่ะและเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มผู้ที่มาปิกนิกนะคะก็จะมีปิกนิกเซตให้เลือกค่ะสำหรับ 1-2 ท่านนะคะก็จะเป็นไซส์ S นะคะในราคา 1,199 บาทค่ะและปิกนิกเซต M นะคะสำหรับ1-4 ท่านนะคะในราคา 2,499 บาทค่ะและปิกนิกเซต L นะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาสำหรับ 1-6 ท่านนะคะในราคา 3,499 บาทค่ะทุกเซตนะคะสามารถถ่ายรูปกับม้าและน้องแพะได้อีกด้วยนะคะอีกทั้งยังมีบริการถ่ายภาพด้วยโดรนอีกด้วยค่ะค่ะและหากใครชอบที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะออกมาข้างนอกปิกนิกนะคะแบบไพรเวทแบบนี้นะคะเป็นกรุ๊ปส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะมาจัดงานวันเกิดนะคะเหมือนที่อันและเพื่อนๆมากันนะคะก็สามารถมาได้ที่ Away Somewhere Picnic นะคะพิกัดบ้านสวนปรีดานะคะอยู่ริมถนนบรมราชชนนีเยื้องๆกับเซ็นทรัลศาลายานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชี้เป้าสถานที่ปิกนิกแห่งใหม่ย่านศาลายานครปฐมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่อั้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย